ชมครับเรื่องราวต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวของมารยาททนายความนะครับซึ่งเราต้องรอทนายกฤษณะชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเนื่องจากว่าวันนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งไปร้องเรียนให้ทนายตั้มช่วยเหลือเขาบอกว่าทนายกฤษณะเนี่ยเทเขาทิ้งลูกความจนกระทั่งเขาแพ้คดีแบบนี้และที่สำคัญเขายังบอกต่อด้วยครับว่าทนายกฤษณะเนี่ยมายืมเงินเขา 30,000 บาทยังจ่ายไม่ครบเลยจริงเท็จประการใดก็เดี๋ยวรอทนายกฤษณะมาชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้ลุงสังเวียนครับอายุ78ปีก็ไปร้องเรียนกับทนายตั้มนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะแล้วก็แกก็เล่าให้ฟังว่าเคยจ้างทนายกฤษณะนะครับอดีตทนายความของแม่จิ๋มคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยให้มาว่าความแล้วก็เทแล้วก็ทิ้งคดีลุงแกจนกระทั่งถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ค่าจำนองที่ดินเนี่ยกว่า1,700,000 บาทลุงสังเวียนแกบอกแบบนี้ครับถูกฟ้องร้องนะครับหลังจากที่เอาโฉนดที่ดิน2ฉบับเนี่ยไปจำนองเนี่ยเป็นเงิน1,400,000 บาทแต่เจ้าหนี้เนี่ยเขียนสัญญาไว้2ฉบับตีเป็นเงินฉบับละ1,000,000 บาท2ฉบับก็เป็นเงิน2,000,000 บาทจนกระทั่งได้เจอกับทนายกฤษณะนะฮะแล้วก็เสนอตัวเป็นทนายคิดค่าจ้างนะครับในการว่าความเนี่ย35,000 บาทระหว่างสู้คดีนะครับลุงสังเวียนบอกว่าไม่เคยเข้าไปในบัลลังก์เลยครับจนกระทั่งถึงวันตัดสินคดีและหลังจากนั้นก็ถูกเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องร้องในคดีแพ่งจนในที่สุดแพ้คดีต้องชำระหนี้เต็มจำนวนลุงสังเวียนบอกต่อนะครับว่าทนายกฤษณะนั้นยังมายืมตังค์อีก 30,000 บาทครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยครับโดยอ้างและให้เหตุผลแบบนี้ว่าขับรถไปเฉี่ยวชนมาและลุงบอกว่าลุงได้เงินคืนมาตอนนี้แค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองลองฟังลุงสังเวียนดูครับทนายเข้าไปในศาลทุกครั้งครับทุกครั้งเหมือนกันแต่ไม่ได้มีการปรึกษาเราว่าต้องไปเบิกความไหมต้องอะไรไหมแต่ผมไม่ทราบว่าท่านได้ไปเบิกความหรือเปล่าไม่ได้บอกเราว่าเราต้องไปเบิกความอะไรด้วยไหมไม่ถึงตัวแต่ไม่ได้บอกให้ผมเข้าไปเบิกความไม่บอกผมคงไม่ทำเขาหรอกเพราะว่าเราก็สงสารเขาแต่ผมอยากจะทำอยู่อย่างเดียวอย่างที่ผมว่าของเราเองนะอยากจะสู้ของเราเองว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะไปให้เขาที่ผมใช้ไป2,000,000 กว่าเนี่ยครับผมยืมเงินมา1,400,000เนี่ยผมอยากจะให้มีคนกลางตัดสินให้ผมทีทนายตั้มบอกแบบนี้ครับบอกว่าทนายความที่ได้รับมอบให้ทำคดีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นการทิ้งคดีเป็นความผิดมารยาททนายความสามารถร้องให้สภาทนายความเนี่ยตรวจสอบนะเพื่อลงโทษได้และบทลงโทษขั้นร้ายแรงที่สุดก็คือถอดใบอนุญาตทนายความทนายตั้มบอกแบบนั้นส่วนแนวทางในการช่วยเหลือลุงสังเวียนนะช่วยเหลือคดีนี้ครับทนายตั้มเขาก็ยอมรับนะครับบอกว่าถ้าเป็นการฟ้องร้องทางแพ่งนั้นค่อนข้างยากมากแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแหละสามารถทำได้โดยจะต้องดำเนินคดีกับผู้เบิกความเพราะจากการตรวจสอบเอกสารเนี่ยทนายตั้มบอกว่าคนเบิกความและทำเอกสารเนี่ยเป็นคนเดียวกันจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ได้รับการชำระหนี้แต่กลับมาเบิกความว่าไม่ได้เงินซึ่งอาจเป็นการเบิกความเท็จนั่นเองครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม